มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมากกี้ต้องคอยประคองป๊อกยังเดินไม่ถนัดหลังผ่าตัดเนื้องอกที่สมองค่ะหลังจากที่แรปเปอร์หนุ่มป๊อกภัสรกรสามีของนางเอกสาวมากกี้ราศีได้เข้าผ่าตัดเนื้องอกในสมองทำให้แฟนๆต่างตกอกตกใจไม่น้อยนะคะล่าสุดค่ะ23ธันวาคมทำให้หลายคนต่างฮือฮาเมื่อเห็นหนุ่มป๊อกแล้วก็มากกี้นะคะควงคู่กันมางานพิธีมั่นยกน้ำชาของนักร้องชื่อดังดาเอนโดฟินแล้วก็หนุ่มเดนิสค่ะซึ่งทางด้านหนุ่มป๊อกนั้นเดินไม่ค่อยคล่องด้านหนุ่มป๊อกเองยังยืนให้สัมภาษณ์ไม่ไหวแต่ว่าได้อัปเดตอาการสั้นๆให้ฟังว่าเพิ่งจะเลิกนั่งรถเข็น2วันยังเดินไม่ถนัดแต่ว่าอาการโดยรวมดีขึ้นทุกวันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะและเพิ่งกลับเข้าโรงพยาบาลอีกรอบเพราะว่าความซ่าของตัวเองที่คิดว่าทุกอย่างโอเคแต่แผลยังไม่โอเคก็เลยต้องระมัดระวังเดินช้าๆเพราะกลัวว่าจะล้มและขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกคนที่ส่งให้แล้วก็อวยพรให้หายไวๆอีกด้วยเป็นกำลังใจให้คุณป๊อกหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ